สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทานขนมจีนน้ำยาเท้าไก่นะคะร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักขนมน้ำยาราดขนมจีนกันเลยค่ะวันนี้แจนเข้างานบ่ายก็เลยมีเวลาทำน้ำยาขนมจีนนึกอยากกินก็เลยทำพอดีมีตีนไก่อยู่ประมาณเกือบสิบตีนก็เลยมาทำน้ำยาเข้มข้นมากเลยยาเอาสามเท้าก่อนนะคะไปค่ะเราไปกินกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทานขนมจีนกันนะคะนานแล้วไม่ได้ทานพอดีถั่วที่สวนออกเยอะก็เลยนึกอยากขนมจีนนะคะน้ำยาเนี่ยอากาศตอนนี้เย็นๆนิดนึงนะคะเพื่อนก็เลยใส่เสื้อแขนยาว2-3 วันนี่องศาลงถั่วกำลังงามเลยพออากาศหนาวมันก็เหมือนจะหนิกหนิกงองอหน่อยเนื้อแน่นมากหวานอ
เมื่อวานองศาลงวันนี้ก็องศาลงนะครับแต่เมื่อวานนี่ลมยิ่งเมื่อวานก่อนนี่ลมแรงมากอากาศหนาวก็จะมาแล้วเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันหยุดก็ไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะเพื่อนๆอากาศหนาวเห็ดปีนี้เห็ดน้อยมากพอเห็ดออกคนเต็มป่าเต็มจริงๆอ่ะมาไม่รู้มาจากไหนกันป่าก็ไม่ใช่จะเดินง่ายนะคะเพราะคงเหมือนเรานะเพื่อนๆพอรู้ว่าเห็นออกเราก็อยากจะเข้าป่าเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนไปซ้ายก็เจอคนไปขวาก็เจอคนข้างหน้าก็เจอคนข้างหลังก็เจอคนเยอะจริงๆยิ่งผ่าไหนเดินสะดวกนะเต็มวันธรรมดาเนี่ยคนถ้าเราไปแต่เช้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสายคือรถเริ่มมาแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงรถนี่ไม่มีที่จอดปกติปีก่อนๆ นะครับเพื่อนเห็ดเยอะจนได้เก็บขายไปขายให้ร้านอาหารมองหาเอตโตอยู่ตรงไหนนอนอยู่ข้างThank you.
นี้เห็ดน้อยฝนไม่ตกด้วยค่ะเพื่อนๆปีนี้แรงมากเวลา เวลาที่เราเข้าป่าแล้วเราเจอเห็ดในหูมันมีความสุขมากๆเลยครับเพื่อนๆขนาดเหนื่อยนะถ้าเจอเห็ดในหูหายทันทีเลยคนเก็บเห็ดจะรู้ค่ะวันไหนไม่เจอเห็ดนูหูเหนื่อยคูณสองเลยเพราะว่าป่าแต่ละที่ที่เจนไปนี่คือมันค่อนข้างจะชันนะชันเยอะค่ะกินขนมจีนเสร็จก็ตบท้ายด้วยผลไม้นะคะก็จะมีแก้วมังกรมะม่วงแล้วก็ลูกพีชนะคะลูกพีชแล้วก็ลูกพุนมี2ชนิดเนี่ยมะม่วงของโปรดเลยนะเนี่ยมะม่วงแต่ไม่ใช่มะม่วงบ้านเรานะอร่อยมากหวานแก้วมังกรสีแดงนะครับเพื่อนมะพร้าวอันนี้เป็นลูกพีชที่บ้านค่ะมาดามเจนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ